ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปรียนันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นค่ะเกิดจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์ได้สร้างในผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของพวกเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักจะพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องหลังความงดงามกับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรทั้งงานจัดสร้างพระที่นั่งราเชนและการจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทยานน้อยรวมถึงรายละเอียดต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องของงานประณีตศิลป์ทั้งหมดค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ทั้งหมดวันนี้ของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะภาษามีมากกว่าที่คิดสาธิตรังสิต Double the Future มาร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของคุณที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่นี่เราสอนให้เด็กๆรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองมีภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารมีทักษะด้านภาษาและความคิดเป็นเลิศและยังมีโควต้าให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วย For more information please contact www.sbs.ac.th telephone number 02792750254 or 053442208-9คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้มอยู่ในส่วนงานประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรค่ะซึ่งวันนี้ผู้ที่จะพาเรานำชมนะคะคือคุณสุภาพรสายประสิทธิ์นะคะเป็นนายช่างศิลปกรรมอาวุโสนั่นเองนะคะหรือว่าคุณไก่นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ไก่นะคะจะได้คุ้นเคยกันค่ะพี่ไก่ค่ะวันนี้ต้องรบกวนให้พี่ไก่นะคะพาเรานำชมในส่วนตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนงานประณีตศิลป์ที่พี่ไก่เป็นคนดูแลด้วยก็คือมีส่วนดูแลด้วยค่ะนะคะก็เหมือนกับเป็นรุ่นพี่ใช่นะคะพี่ไก่ทำงานที่สำนักช่างสิบหมู่มานานหรือยังคะตั้งแต่พ.ศ. 2534ก็ประมาณ26ปีค่ะแสดงว่าเรารักและชอบในงานทางด้านศิลปะถูกไหมคะก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่คือทีแรกเนี่ยเราก็เหมือนกับสะสมดีกว่าแรกๆเนี่ยด้วยที่เรามาฝึกงานเราก็พอฝึกงานเสร็จเอ๊ะก็เปิดสอบพอดีเราก็สอบเออเราได้เราก็เลยทำได้ปฏิบัติงานก็เป็นการสะสมความรู้สึกรักงานศิลปกรรมไทยมาเรื่อยๆดีกว่าแรกๆเหมือนเราจบมาทางศิลปประยุกต์แต่ต้องมาตรงทำที่งานไทยเนี้ยก็ค่อยรักมาจนทุกวันนี้ก็คือทำงานตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ภูมิใจในการทำงานก็มากลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมขาถามถึงทางด้านหลังนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยนะคะทางด้านหลังคือองค์ที่มีชื่อเต็มๆว่าอย่างไรคะพระที่นั่งราเชนทรยานค่ะองค์เดิมนะคะองค์เดิมค่ะสร้างปีพ.ศ. 2353ค่ะก็นับมาปัจจุบันนี้คือก็อายุ200กว่าปีแล้วค่ะเราอัญเชิญท่านมาเพื่อเป็นองค์ต้นแบบในการสร้างพระราชเชนทยานน้อยค่ะค่ะที่ใช้อัญเชิญพระศรีรังคารค่ะองค์เดิมจะอัญเชิญพระอัฐิค่ะก
ก็คือแล้วเราก็นำมาขัดแต่งลวดลายที่ว่ามีการปิดทองทับนะคะองค์เดิมนะคะหลายๆชั้นเนี่ยเราก็มาขัดแต่งลวดลายให้ดูคมชัดแล้วก็ลงลักปิดทองกลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าในการขัดแต่งลวดลายหรือว่าลอกผิวบางส่วนที่มีการทับๆหลายๆชั้นเนี่ยเราจะเห็นเนื้อไม้ค่อนข้างเนื้อไม้เกือบด้านในนะคะสวยมากก็คือเนื้อไม้ทั้งหมดยังสมบูรณ์อยู่ประมาณ 80% เขาก็เหมือนกับโบราณเนี่ยก็จะมีการลงลักปิดทองแบบโบราณก็คือใช้ยางต้นไม้ก็คือยางลักในการทำงานแล้วเราอ่ะเป็นหน่วยกลางที่จะต้องซ่อมบูรณะงานโบราณอยู่แล้วพอเรานำท่านมาขัดแต่งลวดลายให้คมชัดเนี่ยเราก็อยากให้ท่านสวยเหมือนดังที่แรกท่านสร้างเราก็หาวิธีกรรมวิธีในการทำงานเพื่อให้การลงลักปิดทองเป็นไปด้วยไวขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีการทดลองเพื่อให้งานดำเนินการได้ไวก็คือถ้าเป็นการลงลักแบบโบราณเนี่ยเราจะต้องมีการทำตู้บ่มเพื่อตู้บ่มเนี่ยจะเป็นผ้าคลุมไปที่ชิ้นงานแล้วก็ฉีดน้ำไปที่ผ้าไม่ได้ฉีดน้ำไปที่ชิ้นงานนะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นขั้นตอนที่สำหรับเด็กรุ่นใหม่บางคนนะอย่างส้มเองนะอาจจะยังไม่ทราบถึงขั้นตอนถือว่ามีความละเอียดมากๆสำหรับวันนี้เนาะแต่ตอนนี้เราหาวิธีการทำงานแบบใหม่ได้ละค่ะก็คือองค์ท่านเนี่ยเราได้มีการหาวิธีใหม่เลยก็คือเรานำลักจีนเข้ามาช่วยลักจีนคุณสมบัติของเขานี่แห้งไวค่ะพอเราเอามาใช้ร่วมกับลักไทยที่มีเนื้อค่ะก็จะทำให้งานลื่นไหลโดยที่เราไม่ต้องบ่มน้ำไม่ฉีดน้ำการบ่มน้ำกับชิ้นงานที่มีอายุเยอะๆก็จะอุ้มน้ำเยอะทำให้ชิ้นงานน่ะเกิดความชื้นแล้วก็อาจจะผุพังเพิ่มอีกพอเราหาวิธีตรงนี้ได้เราก็ดำเนินการทำงานและงานก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีค่ะแอร์ที่ว่าเราคิดว่าจะมีผลกับการทำงานของเราก็ไม่มีมีส่วนด้วยนะใช่ก็ทำให้งานเราไหลตลอดเพราะว่าการทำงานโบราณเนี่ยบางทีงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีระยะเวลาการทำงานเป็นปีค่ะเพราะว่าจะต้องบ่มขัดละเอียดอ่อนมากแต่ตอนนี้สเต็ปงานก็คือทาลักทิ้งวัน2วันแล้วก็ปิดแล้วก็ทาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็นำมาปิดทองได้เลยค่ะถามถึงระยะเวลาได้ไหมคะว่าระยะเวลาในการที่ทั้งซ่อมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการเหมือนสร้างขึ้นด้วยระยะเวลานานไหมคะนานค่ะก็คือประมาณ7เดือน7เดือนเหรอ7เดือนก็คือทีแรกเนี่ยเรามองว่าเราไปเสียเวลากับการขัดแต่งผิวค่อนข้างมากเพราะว่าองค์เดิมเนี่ยท่านเป็นท่านมีอายุเยอะเป็นไม้ก็200กว่าปีทีนี้ไม้บางส่วนเนี่ยก็จะนิ่มง่ายเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการขัดแต่งลอกออกอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าองค์เดิมเนี่ยเราเจ้าหน้าที่จะเป็นคนทำเองซะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วสำหรับบุคคลที่เป็นนายช่างนี้ต้องเรียกถูกไหมคะหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญจะต้องมีความรู้ยังไงบ้างคะคือแบ่งสรรปันส่วนยังไงบ้างอย่างน้องที่ร่วมงานกับประมาณ 4-5 คนเนี่ยอย่างจะมีรุ่นเดียวกันก็ประมาณ2คนมีรุ่นพี่อีก2รุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะถนัดในงานเหมือนเป็นอาจารย์เราอยู่แล้วล่ะสอนเราอยู่แล้วล่ะแต่เราก็จะมีการคุยกันก่อนว่าเราจะทำงานประมาณนี้นะเราจะใช้ยางไม้ในการทำงานนะเพื่อให้องค์ท่านแข็งแรงแล้วก็มีอายุนานๆต่อไปได้เราจะมีการวางว่าอันนี้เราจะทำขั้นตอนคือเราจะลอกผิวขัดแต่งลวดลายให้สมบูรณ์คือแต่เราจะไม่ลอกถึงเนื้อไม้ข้างในนะคะเราจะลอกถึงสเต็ปที่ใกล้เนื้อไม้และในส่วนที่แข็งๆเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องเจียสายอ่อนที่เป็นเครื่องทำฟันแล้วก็เครื่องขัดแต่งฟันอะไรเงี้ยซึ่งจะมีความคมแล้วก็จะมาขัดแต่งให้ลวดลายคมชัดนิดนึงเอาในส่วนที่เสื่อมสภาพออกแล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็มาทาลักจีนเที่ยวแรกก็คือแห้งวันต่อวันพอเที่ยวที่2เราก็จะทาไทยจีนผสมกันก็จะแห้งดีเที่ยวที่3เราก็จะทาลักไทยอย่างเดียวเพื่อปิดทองก็เป็นไปอย่างที่น้องเห็นผลงานก็ถือว่าการทำงานที่เราวางแผนงานไว้เป็นไปด้วยดีแล้วทางทีมจิตอาสาที่เราได้มาเนี่ยเราทีแรกเนี่ยเราเห็นว่าทุกคนน่ะอยากมาช่วยเราเราไม่ได้คัดแต่แนวทางที่เขามาสมัครเนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานในการทางด้านศิลปะอยู่แล้วแล้วความชอบด้วยค่ะก็เราก็เอาเข้ามาแล้วก็ให้เขาทำอะไรที่เราง่ายๆก่อนแล้วเราก็ให้เขาสเต็ปที่ยากขึ้นยากขึ้น
เราก็ดูมือดูวิธีการทำงานของเขาดูแล้วว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะไปทางนี้ถนัดเราก็วางเขาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ ค่ะ คนไหนยังไม่ถนัดเราก็ไปวางตำแหน่งตรงที่เขายังฝึกได้อะไรเงี้ยก็เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาค่ะในส่วนของงานประณีตศิลป์นะคะที่พี่ไก่รับผิดชอบเป็นส่วนงานแบบไหนคะก็จะเป็นการลงรับผิดทองประดับกระจกแล้วก็งานช่างสนามก็คืองานผ้าลายทองหลายลวดค่ะแต่ทีนี้ว่าเราต้องแบ่งกันเพราะว่าเราจะไปทำทั้งหมดคือไม่ได้ใช่ไหมคะต้องแบ่งด้วยใช่ไหมคะต้องแบ่งก็คือไปรู้ว่าแปลนงานตรงนั้นเป็นยังไงแต่เราจะต้องแยกโซนตรงนั้นก็คือจะให้พี่เขาจะอยู่ในส่วนของรับผิดชอบของพี่สมคิดน้องจอมมันจะอยู่ทั้งฝ่ายอธิบายได้เลยนะคะจอมก็จะอยู่ทั้งฝ่ายพระที่นั่งแล้วก็ต้องฝากผ้าด้วยแล้วก็จะเป็นคนเหมือนการเตรียมหาวัสดุขันหรืออะไรน้องจอมก็จะช่วยในการประสานงานนะคะน้องจอมจะอยู่ทั้งสองที่ค่ะนะคะแต่ส่วนหลักๆอ่ะพี่จะอยู่สององค์ค่ะทางด้านนี้ได้ไหมคะใกล้มากๆเลยค่ะเป็นชิ้นงานยังไงคะน้องเจ้าหน้าที่เหมือนกันค่ะค่ะที่กำลังทำชิ้นงานไหนอยู่คะครุฑค่ะนี้เราปิดทองครุฑเรียบร้อยละอยู่ขั้นตอนตามที่เราบอกไว้ก็คือทาลักจีนแล้วก็ทาลักไทยจีนแล้วก็ทาลักไทยอย่างเดียวเพื่อปิดทองค่ะสวยสดงดงามมากๆจริงๆค่ะแต่กรรมวิธีโบราณอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีการแพ้ของตัวยางไม้นะซึ่งทุกคนเรารู้สึกดีมากก็คือทุกคนไม่ท้อทุกคนแพ้เกือบหมดแพ้เกือบหมดแต่เราก็ประคองกันแล้วก็คือเหมือนสู้แหละไม่ได้แบบย่อท้อใช่ไหมคะยาแก้แพ้มั่งใช้อะไรที่เย็นๆทาบ้างก็ทุกคนก็มาทำงานเยอะอ่ะคือไม่ค่อยมีใครถอยไปไหนอะไรก็ถือว่าเขามาด้วยใจจริงๆเพราะเราไม่มีค่าจ้างเนาะและยังเหมือนกับนำอาหารนำอะไรมาให้เรามาช่วยเหลืออีกสมทบนะคะพี่ไก่คะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะทางองค์ด้านหลังนะคะจะไปนำไว้ในส่วนไหนของพระเมรุมาตรคะน่าจะตอนหลังเที่ยงพระราชทานองค์ประสงค์ก็จะมาใช้ในส่วนของอัญเชิญพระอัฐิน่าจะองค์เดิมน่าจะเสด็จเข้าในวัดพระแก้วศรีรัตนศาสดารามนะและอีกองค์น่าจะอัญเชิญที่สุสานหลวงคือวัดราชบพิตรค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะความคืบหน้าในชิ้นงานตอนนี้ล่ะคะสำหรับในส่วนของงานประณีตศิลป์เสร็จไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะองค์เดิมก็คือพระที่นั่งราชเชนทรยานองค์เดิมนะคะอยู่ที่90ตอนนี้ก็คือเหลือในส่วนของส่วนประกอบค่ะเข้าที่องค์เก็บรายละเอียดค่ะแล้วก็ครุฑประดับค่ะนะคะก็ประมาณนั้นเหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็ซ่อมบางทีการทำงานเนี่ยมันจะมีการแบบถูอะไรเงี้ยจะมีซ่อมนิดๆหน่อยๆเราก็จะต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนอัญเชิญท่านเข้าพิพิธภัณฑ์จะไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมของราชรถราชยานแต่ละองค์แล้วก็ถึงวันซ้อมก็คือก็อัญเชิญไปซ้อมค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเสร็จไปประมาณ 90% คร่าวๆแต่ว่าในกลางเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็จะมีการทำพิธีนะคะเป็นอย่างเป็นทางการเลยนะคะก็ต้องติดตามก็คือทั้งหมดที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปที่บริเวณท้องสนามหลวงประมาณวันที่15เราจะใช้ทีมทหารทั้งหมดค่ะเพราะว่าด้วยองค์ท่านเนี่ยเรามีอายุที่เยอะแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะค่ะทางเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่น้อยค่ะแล้วก็ด้วยความแข็งแรงนี่อาจจะไม่เท่าทหารค่ะแล้วก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากทางทหารนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีค่ะนะคะทุกฝ่ายก็ร่วมกันค่ะโหวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าในส่วนงานของส่วนประณีตศิลป์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของความสวยงามความเบื้องหลังนะคะคุณผู้ชมคะของการที่เราจะเห็นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือใช่เป็นการถวายงานให้กับพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากๆขอบคุณค่ะThank you.
ชมคะอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญนะคะอยู่ในเบื้องหลังความงดงามของการประกอบนะคะการสร้างพระเมรุมาตรนะคะนั่นคือการแกะสลักค่ะและผู้ที่มีส่วนในการควบคุมดูแลนะคะรวมถึงดูภาพรวมทั้งหมดนะคะเราอยู่กับคุณวิจิตชัยวิชิตนะคะสวัสดีค่ะพี่จิตค่ะสวัสดีค่ะหน้าที่ของพี่จิตเนี่ยที่ทราบมาก็เป็นผู้ที่ควบคุมดูแลแล้วก็ดูขั้นตอนต่างๆทั้งหมดนะคะถูกไหมคะค่ะอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนะคะได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระราชยานที่จะใช้ในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวราชรถหรือตัวพระที่นั่งพระราชเชนทยานนะคะที่จะใช้ในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะอย่างเช่นอยู่ณที่นี้นะคะก็คือพระที่นั่งพระราชเชนทยานที่จะใช้อัญเชิญพระบรมอัฐินะคะในงานวันหลังวันถวายพระเพลิงนะคะพระบรมศพแล้วเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญเป็นพระราชยานคารหามนะคะก็จะใช้ประกอบด้วยกันทั้งสององค์แต่ในส่วนของการจัดสร้างครั้งนี้นะคะซึ่งปีนี้นะคะทางกรมศิลปากรนะคะได้จัดสร้างพระราชเชนทยานน้อยขึ้นอีก1องค์เพื่อใช้อัญเชิญพระบรมราชสิริอังคารนะคะในการพระราชพิธีแต่ก่อนที่จะมาเป็นพระราชเชนทยานน้อยนะคะในวันนี้นะคะทางกรมศิลปากรนะคะหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเนี่ยเราก็จะต้องมีการสืบค้นทางด้านประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการพระราชพิธีที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมานะคะในปัจจุบันที่เราสืบค้นได้นะคะจากจดหมายเหตุก็ดีจะมีคำปรากฏว่าจะใช้พระราชเชนทยานน้อยอัญเชิญพระบรมราชสิริอลังคารนะคะแต่ในการที่จะเตรียมการพระราชพิธีในครั้งนี้พระราชเชนทยานน้อยนี้เรายังไม่เห็นภาพจะมีภาพก็สมัยในรัชกาลที่5นะคะที่ปรากฏเป็นภาพดังนั้นกรมศิลปากรเนี่ยก็จะต้องมีหนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบดูว่ามีพระราชเชนทยานน้อยองค์นี้เก็บรักษาไว้หรือไม่ถ้าเกิดว่ามีก็จะได้อัญเชิญนำมาบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ใช้ในการพระราชพิธีแต่ทางสำนักพระราชวังก็จะได้ตอบมาว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างพระราชเชนทยานน้อยนะคะที่จะใช้อัญเชิญพระบรมราชสิทธิ์เพื่อเป็นถวายเป็นพระเกียรติยศสูงสุดแก่พระองค์ก็ให้กรมศิลปากรนี้ดำเนินการได้จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพระราชเชนทยานน้อยองค์นี้นะคะหลังจากที่เราได้ดำเนินการตรงนี้แล้วมันก็ต้องถึงการขั้นตอนของการออกแบบนะคะออกแบบเขียนแบบนะคะเพื่อที่จะจัดสร้างครั้งนี้สำนักช่างสิบหมู่ได้อัญเชิญพระที่นั่งพระราชเชนทยานมาดำเนินการซ่อมบูรณะครั้งใหญ่นะคะที่สำนักช่างสิบหมู่เพราะฉะนั้นรูปแบบที่ปรากฏทางด้านศิลปกรรมไทยในงานประณีตศิลป์ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่1ในครั้งนี้นะคะเราก็ได้ศึกษาอันนี้แล้วก็ได้เขียนแบบออกแบบนะคะแล้วก็จัดสร้างในครั้งนี้ในการจัดสร้างในครั้งนี้เราก็จัดสร้างด้วยไม้สักทองนะคะไม้สักทองแล้วก็ออกแบบเขียนแบบเป็นตัวเรือนบุษบกนะคะก็ดูขนาดสัดส่วนนะคะในเรื่องของลวดลายรูปแบบศิลปกรรมไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็ขนาดของพระราชเชนทยานน้อยองค์นี้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยนะคะแต่ทางด้านศิลปกรรมไทยเนี่ยถ้าเราดูเทียบเคียงแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้มีความงดงามก็คือใกล้เคียงกับพระที่นั่งพระราชเชนทยานองค์ที่นำมาบูรณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนขององค์บุษบกเริ่มจากชั้นฐานสิงห์นะคะชั้นฐานสิงห์เนี่ยในเรื่องขององค์ประกอบลวดลายนะคะทางศิลปกรรมไทยบุคลากรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่นะคะรับหน้าที่ในการทำนะคะก็คือเหมือนบูรณะองค์เดิมถูกไหมคะค่ะอย่างนี้เรียกถูกเนาะว่าเขาจะต้องมีเหมือนความรู้พื้นฐานยังไงบ้างอะค่ะ
พราะว่าละเอียดมากๆเลยอ่ะใช่ไหมคะค่ะบุคลากรของทางไหนบ้างทางกลุ่มปณิสินของสำนักช่างสิบหมู่เนี่ยก็จะมีเฉพาะด้านอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะมีทั้งช่างเขียนช่างปิดทองช่างประดับกระจกนะคะซึ่งบุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรในเรื่องของช่างฝีมือที่ดำเนินการตรงส่วนนี้นะคะพื้นฐานของการทำงานที่จะเข้ามาสู่สำนักช่างสิบหมู่ก็อาจจะมีความรู้ทางด้านศิลปกรรมนะคะเป็นพื้นฐานและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ช่วยช่างที่เป็นนายช่างศิลปกรรมหรือว่าเป็นนายช่างปณิสินนะคะหรือว่าเป็นช่างปณิสินที่เข้ามาช่วยราชการนะคะว่าไม่ว่าเป็นนายช่างก็จะมีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้ทางด้านงานแบบไทยๆไม่ว่างานปิดทองประดับกระจกเขาก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่ก่อนนะคะและถึงจะเข้ามาสู่ขั้นตอนในการทำเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ช่างที่เรามีอยู่ของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรทางด้านปณิสินในขณะนี้ในเรื่องของการปฏิบัติงานหรือทำงานของแต่ละด้านอาจจะไม่เพียงพอแต่ณปัจจุบันนี้เรายังมีจิตอาสานะคะที่มีส่วนมาช่วยงานของทางราชการในครั้งนี้นะคะก็หลายท่านด้วยกันนะคะแต่ละท่านที่เข้ามาดำเนินงานก็จะมีช่างฝีมือของเราที่ดูแลเป็นพื้นฐานเพราะแต่ละด้านจะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิดหรือว่าแนะนำสอนงานกันก็คือทุกขั้นตอนก็คือจะมีกระบวนการและกรรมวิธีทำให้จิตอาสาเหล่านั้นทำงานร่วมกับกรมศิลปากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยค่ะที่จะใช้ในการพระราชพิธีในครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งพระที่นั่งราเชนทยานน้อยนะคะก็คือเป็นองค์ใหม่ใช่ไหมคะอยู่ทางด้านหลังใช่ไหมคะอยากจะให้พี่จิตได้อธิบายถึงลวดลายและการแกะสลักได้ไหมคะว่ามีความประณีตและความงดงามมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าได้ถามนะคะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าพี่จิตเนี่ยเป็นบุคคลที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและสามารถบรรยายได้อย่างละเอียดมากๆด้วยนะคะต้องขออนุญาตรบกวนบรรยายหน่อยได้ไหมคะค่ะขออนุญาตนะคะค่ะกว่าที่จะเป็นหุ่นงานทางด้านนี้นะคะมันก็จะต้องเริ่มจากงานตัวไม้ในเรื่องของการต่อหุ่นโครงสร้างแล้วในเรื่องของการแกะสลักลวดลายเนี่ยช่างเขียนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้มากเพราะว่าเราได้หุ่นไม้มาในเรื่องการเขียนแบบหรือวางลายช่างเขียนก็จะต้องมาดูพื้นที่ปริมาตรเพราะปริมาตรของในเรื่องของงานแกะสลักเนี่ยเมื่อโกนหุ่นแล้วมันจะมีมิติเพิ่มขึ้นนะคะการแกะสลักหรือวางลายแต่ละชิ้นเนี่ยเขาก็จะต้องมาดูพื้นที่และก็ดูศูนย์กลางและก็เฉลี่ยของการวางลายเมื่อวางลายได้แล้วจึงจะดำเนินการนะแกะนะคะแกะตัวลายการคัดโคมลายก็ดีอันนี้คือแข้งสิงนะคะอันนี้พูดถึงแค่ลายแข้งสิงนะคะต่อจากนั้นเนี่ยนะคะเราดูลายบัวหน้ากระดานบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายประจำยามนะคะมันก็จะมีทั้งรูปฟักและก็ประจำยามอันนี้เขาจะเป็นลายดอกพุทานนะคะในกรอบของประจำยามอันนี้ก็มีเพื่อที่จะประดับกระจกนะคะแล้วก็จะมีลายประจำยามก้านปู่อันนี้อยู่ตรงแนวเนี่ยหน้ากระดานนะคะทั้งสองชั้นนะคะก็คืออันนี้หน้ากระดานฐานสิงอนุหน้ากระดานนะคะของชั้นบัวชั้นเชิงกลอนอันนี้ชั้นเชิงเขาเรียกชั้นเชิงบาดนะคะอันนี้เป็นลายท้องไม้ที่เป็นลายหน้าสิงผูกลายด้วยลายก้านขดนะคะค่ะค่ะคือชอบกระหนกนะคะอันนี้ที่เราเห็นนั้นนะคะชอบกระหนกหางโตนะคะอันนี้ก็เป็นลายของต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเราได้ศึกษาจากพระที่นั่งพระราชเชนทยานนะคะขององค์ที่นำมาบูรณะนะคะในสิ่งลวดลายองค์ประกอบแม้กระทั่งเสาใช่ไหมคะเสาที่เราประดับกระจกอันนี้จะเป็นลายราชวัตรนะคะก็คือดอกพิกุลนะคะร้อมด้วยราชวัตรเป็นตารางสีน้ำเงินนะคะในทางเสานะคะในส่วนของย่อมีไม้12ที่ว่าแต่ละต้นเนี่ยจะประดับกระจกด้วยกัน8ด้านนะคะแต่ละต้นแล้ว4ต้นนี่แหละค่ะรวมเป็นเท่าไหร่นะคะงดงามมากๆค่ะทราบมาว่าทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นทองทั้งหมดเลยค่ะ
ทองแท้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้องมาลงหลักปิดทองคือกรรมวิธีนี้เราใช้กรรมวิธีแบบโบราณนะคะที่อดีตที่เคยดั้งเดิมที่เคยทำมาปัจจุบันนี้สำนักช่างศิลป์กรมศิลปากรก็ใช้กรรมวิธีของการทำรักนะคะในเรื่องของการเตรียมพื้นเพื่อที่จะในเรื่องของการปิดทองประดับกระจกค่ะนะคะให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะสวยงามและสมพระเกียรติที่สุดนะคะค่ะค่ะพี่จิตคะถามเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบของพี่จิตบ้างดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเรารับหน้าที่ทั้งเป็นผู้ทั้งควบคุมดูแลงานทางด้านรามิศิลป์ส้มถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากๆมีความประทับใจอย่างไรบ้างในการถวายงานต่อพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9คะเชิญค่ะค่ะค่ะคิดว่าครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะดิฉันได้รับโอกาสได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมและก็จัดสร้างนะคะพระราชยานที่จะใช้ในการพระถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้น้อมเกล้าถวายงานครั้งสุดท้ายในการส่งเสด็จในครั้งนี้ค่ะวันนี้ค่ะทางรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่จิตมากๆนะคะที่พาเราเยี่ยมชมนะคะเบื้องหลังความงดงามนะคะในส่วนของงานประณีตศิลป์นะคะแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายส่วนมากๆถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีพระประสงค์คนหนึ่งเนาะมีความสามารถทางด้านศิลปะเนี่ยก็อยากจะเป็นอาสาสมัครนะคะในการทำงานใหญ่ในครั้งนี้การประดับพระเมรุมาตรค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 22:30 น.ทางช่อง News 1วันนี้ดิฉันและทีมงานรวมถึงพี่จิตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ